ขามาร้องกับทางตำรวจส่วนกลางที่นครบาลบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนนะคะเดินทางเข้าไทยมาแล้วญาติติดต่อไม่ได้พยายามแกะรอยหาพิกัดเบาะแสก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้และหน้าตาน่ารักด้วยอ่ะคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณหยานรุ่ยหมินอายุ38ปีซึ่งญาติเองเนี่ยแจ้งความเอาไว้เดิมที่สน.บางรักเพราะบอกว่าเดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วติดต่อไม่ได้เลยช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็พยายามติดตามหาเบาะแสแล้วก็ทำคดีนี้จริงๆคือเห็นบอกว่าแกะรอยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้ววันนี้มันมีข้อมูลที่น่าตกใจเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้เบาะแสมาว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของผู้สูญหายเนี่ยไปพักอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งครับแล้ววันนี้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวพบคราบเลือดปริศนาภายในบ้านตรงนั้นซึ่งทางด้านของตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกันกับรอยเลือดที่เจอมันจะเป็นเลือดบริเวณตรงที่นอนเนี่ยค่ะโดยเดิมทีเนี่ยจุดตรงเนี้ยจะอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครวันนี้ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์นะคะบอกว่าครอบครัวเพิ่งจะแจ้งความเมื่อวานนี้โดยบอกว่าคุณหยานผู้หญิงคนเนี้ยน่าจะถูกลักพาตัวไปแล้วมีการติดต่อกลับมายังครอบครัวบอกว่าเรียกค่าไทยประมาณ1ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยคือ5ล้านพ่อกับแม่เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สน.บางรักตำรวจไปตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าประเทศพบว่าหยานรุ่ยหมินเข้าไทยเมื่อวันที่26มิถุนายนโดยพักอยู่ที่กรุงเทพมหานครหลังจากนั้นเดินทางต่อเข้าไปที่พัทยาชลบุรีแล้วกลับเข้ากรุงเทพอีกครั้งในวันที่30มิถุนายนตอนนั้นเห็นบอกว่ามาพักอยู่ที่บ้านเพื่อนแถวๆพระราม9ค่ะจนสุดท้ายทางด้านของผู้เสียหายเนี่ยมีภาพปรากฏว่าขึ้นรถไปลงแถวๆซอยสุขุมวิท12คุณผู้ชมแล้วก็มีรถคันหนึ่งขับมาจอดเป็นรถเก๋งสีขาวมีผู้ชายเป็นคนขับนะคะหลังจากนั้นเอากระเป๋าไปเก็บแล้วให้หญิงสาวขึ้นนั่งคุณหยานเนี่ยนั่งฝั่งด้านข้างคนขับแล้วขับรถกันออกไปหลังจากนั้นพบว่ารถคันนี้ไปโผล่อยู่ที่บ้านพักที่ซอยสุขุมวิท16น่าจะเป็นบ้านที่เจอไปเจอคราบเลือดดังกล่าวแล้วสุดท้ายเพื่อนติดต่อไม่ได้อีกเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยจนกระทั่งพบเบาะแสที่บอกว่าทางด้านของหยานใช่ไหมก่อนที่จะหายตัวไปเจ้าตัวเองเนี่ยเห็นบอกว่ามีภาพปรากฏคือประมาณวันที่1กรกฎาคมนะคะคุณหยานเองมีภาพเดินออกจากบ้านหรูหลังหนึ่งภาพก่อนหน้าคือวันที่30มิถุนายนที่ตำรวจพบเนี่ยคือผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ชายน่าจะเป็นชาวจีนเหมือนกันลงจากรถแท็กซี่แล้วเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งหลังจากนั้นฝั่งของคุณหยานวันที่1กรกฎาคมเจ้าตัวเดินออกจากบ้านแล้วเรียกรถไปลงที่ตึกไทม์สแควร์หลังจากนั้นไปยืนอยู่แถวๆหน้าตึกไทม์สแควร์ตอนประมาณสัก5โมงเย็น17นาฬิกา11นาทีแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคือรถทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิรุธนะเพราะว่าคุณหยานเองยังปลอดภัยแต่ตอนนั้นกำลังสงสัยว่าข้าวของที่หอบออกไปจากบ้านเหมือนกับกำลังจะไปพักอยู่กับใครบางคนหรือไม่แล้วก็ไปปรากฏภาพอีกทีนึงคือ5โมง25นาทีไปขึ้นรถคันสีขาวโดยมีชายต้องสงสัยค่ะถือกระเป๋าแล้วพากันขึ้นไปบนรถน่าจะเป็นคนเหมือนกับรู้จักกันหรือเปล่าทำไมผู้ชายถึงมาขนของขึ้นรถไปให้เหมือนไม่ได้เป็นการอุ้มหรือเป็นไปได้ไหมเป็นคนที่รู้จักกันหลังจากนั้นอาจจะมีการนัดแนะกันไหมแล้วก็พากันขึ้นรถไปสุดท้ายแล้วไปเจอรถคันนี้ค่ะจอดอยู่แถวๆคลองเตยโดยจากภาพเนี่ยเป็นเหตุการณ์วันเดียวกันตอน 6:03 นาทีนะคะถ้าดูจากข้อมูลเขาบอกมาเจาะซื้อทุเรียนทุเรียนโดยทั้งคู่เนี่ยอยู่แถวคลองเตยประมาณสัก1ชั่วโมงหลังจากซื้อทุเรียนเสร็จรถคันนี้ก็ขับไปแถวซอยสุขุมวิท16คุณผู้ชมหลังจากนั้นตอนกลางคืนหลังซื้อทุเรียน5ทุ่มเพื่อนเนี่ยไม่สามารถติดต่อตัวของผู้สูญหายได้ก็เลยเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.บางรักจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปพบว่าผู้ต้องสงสัยค่ะชายคนดังกล่าวเป็นชาวจีนเหมือนกันแล้วก็พบว่าเพิ่งจะเดินทางเข้ามาในไทยได้ไม่นานมีประวัติการไปเช่ารถกับเอเจนซี่ในประเทศไทยนะคะแล้วหลังจากที่คุณหยานหายตัวไปคือวันที่1ยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมมีข้อมูลปรากฏว่าผู้ต้องสงสัยคือผู้ชายคนนี้ขับไปมาแถวๆจังหวัดฉะเชิงเทราในพื้นที่คือใกล้วัดโสธรวรารามหลังจากนั้นวันที่3ค่ะไปเช็คเอาท์
คืนรถให้กับบริษัทรถเช่าแล้วเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิออกไปแล้วนะคะออกจากไทยไปแล้วเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นไฟลท์ตอนบ่ายโมง46นาทีแล้วพบว่าบัตรเครดิตของคนตายโผล่ไปอยู่ที่มาเก๊าก็โผล่ไปกับผู้ชายคนนี้ด้วยหรือไม่เพราะอันนี้ฮะคุณผู้ชมเป็นกล้องวงจรปิดในหลายๆจุดวันนี้ทางด้านของพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้รับแจ้งมาบอกวันที่1ยังมีภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่วันที่2ก็ยังพอจับสังเกตได้แต่คุณผู้ชมฮะมันน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมพอรถคันสีขาวของคุณหยานคนที่หายตัวไปกับผู้ชายคนที่เป็นเพื่อนร่วมชาติชาวจีนเหมือนกันขับรถออกจากกรุงเทพไปปรากฏว่าขับไปเหมือนจะไปถึงชลบุรีแต่ไม่ถึงวกกลับมาที่ฉะเชิงเทราแล้วก็วนอยู่ตรงฉะเชิงเทราเนี่ยฮะคุณผู้ชมหลายต่อหลายครั้งอยู่กันเป็นชั่วโมงจนสุดท้ายแล้วไปเจอว่าคุณหยานน่าจะอยู่ในพื้นที่ตอนแรกหายตัวก่อนนะไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่น่าจะอยู่ในพื้นที่ของฉะเชิงเทราเพราะมีคนไปเห็นว่าคุณหยานอยู่ใกล้ๆกับวัดโสธรวรารามคุณผู้ชมฮะวัดดังซะด้วยนะแล้วหลังจากนั้นเองเห็นมีการบอกก็ไปปรากฏว่ารถคันดังกล่าววนเวียนอยู่ในฉะเชิงเทราหลายต่อหลายจุดแล้วไปอยู่จุดที่นานที่สุดบริเวณที่รกร้างริมถนนในตำบลบางพระอำเภอเมืองฉะเชิงเทราซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันกับวัดโสธรอยู่ถนนเส้นเดียวกันซะด้วยซ้ำฮะคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยตำรวจเลยออกปฏิบัติการเพื่อที่จะค้นหาคุณหยานลองฟังเสียงท่านรองผบ.ชน.ดูก่อนฮะญาติได้รับแจ้งจากเพื่อนว่าน่าจะถูกคนร้ายนะครับเอาตัวไปแล้วก็มีการเหมือนกับจะเรียกค่าไถ่ประมาณ1ล้านหยวนก็คือประมาณ5ล้านบาทนะครับทางแม่ก็เดินทางกับทางคุณพ่อนะครับมาที่ประเทศไทยซึ่งจากการวันนี้นะครับที่พักในซอยสุขุมวิท16เราได้ทำการขอทำการตรวจสอบนะครับจากผู้ให้เช่าพักแล้วก็นำกองพิสูจน์ฐานไปทำการตรวจสอบก็พบคราบเลือดนะครับที่ผ้าปูที่นอนนะครับที่หมอนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับณวันนี้นะครับเรามาพบจุดดังกล่าวนี่นะครับก็คือช่วงประมาณ 05.40 ก็พบว่ามีการเผาชิ้นส่วนนะครับซึ่งเป็นเศษกระเป๋ามีเครื่องสำอางก็น่าเชื่อว่าเป็นของตัวที่ผู้สูญหายนะครับคุณผู้ชมคะและพอเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเบาะแสว่าทั้งคู่เนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีการปูพรมค้นจริงๆวันนี้ค้น12จุดนะคะจะต้องแกะรอยให้ได้แล้วไปพบกระเป๋าที่ถูกเผาแถวๆในพื้นที่ตำบลบางพระที่ฉะเชิงเทราซึ่งก็ตรงกับเบาะแสที่ตำรวจได้มาบอกว่าสองคนนี้ไปปรากฏอยู่แถวๆฉะเชิงเทราแต่วันที่ผู้ชายคนนี้เดินทางกลับออกนอกไทยที่ไปคืนรถเช่าอะนะคะแล้วออกจากสุวรรณภูมิไปมาเก๊าไปคนเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจกำลังสืบสวนอยู่ก็คือกระเป๋าเดินทางใบนี้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวของผู้หญิงที่กำลังตามหากันอยู่หรือเปล่าแล้วตำรวจเองเนี่ยคือเห็นบอกว่าจะเจอเป็นเศษร่องรอยกระเป๋าน่าจะเป็นใบเดียวกับที่เจ้าตัวเนี่ยถือออกจากบ้านไปก่อนหน้านี้แล้วก็ไปขึ้นรถก่อนที่จะไปนัดเจอกันกับผู้ต้องสงสัยแต่ตอนนี้เจอแค่กระเป๋าที่ถูกเผาแล้วก็เหลือแต่ชิ้นส่วนเป็นเศษซากบางส่วนแต่ยังไม่เจอเบาะแสเพิ่มเติมและถามว่าเป็นการเผาแบบฆ่านั่งยางไหมพูดตามตรงยังไม่เจอศพอยู่ในกองเพลิงแบบนี้นะคะเจอแต่กระเป๋าน่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางอย่างที่บอกทุกอย่างเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกันไหมเพราะ1บ้านที่2คนนี้ไปเช่าอยู่พบรอยเลือดภายในบ้านบริเวณที่นอนส่วนกระเป๋าเดินทางของคุณหยานน่าจะถูกเผาอยู่ที่บริเวณตรงนี้ตอนนี้พิสูจน์หลักฐานค่ะกำลังลงพื้นที่แล้วก็มีการตรวจสอบเชื่อมโยงหลักฐานทั้งหมดอยู่วันนี้เองเนี่ยบริเวณจุดที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังไปเก็บหลักฐานดูนะคะแต่อย่างที่บอกยังไม่เจอศพนะเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเป็นตายร้ายดียังไงแต่นี่คือปฏิบัติการการงมหาหลักฐานเพิ่มเพราะจุดใกล้ๆกันไปเจอเศษกระเป๋าจริงๆคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะผู้ชายคนดังกล่าวในชินใช่ไหมไปแล้วไปมาเก๊าแล้วจุดตรงนี้เป็นจุดที่ในชินวนเวียนอยู่ในฉะเชิงเทราอยู่ที่ตำบลบางพระนานมากที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยลงปูพรมค้นหาจุดแรกไปเจอกระเป๋าของคนตายคุณหนานเผาจริงๆแล้วใกล้กันมันมีบ่อน้ำคุณฝ้ายคุณผู้ชมฮะ
วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าลงไปตรวจสอบก่อนรอบๆก่อนแต่ยังไม่ได้เอาชุดประดาน้ำลงไปด้านล่างแต่เดี๋ยวนะน้ำอ๋อตรงนี้มันจะเป็นริมตลิ่งจะไม่ริมตลิ่งขอบบ่อเลยไม่รู้ว่าในจุดตรงดังกล่าวตรงนี้มันมีอะไรเพิ่มเติมไหมแต่เห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะในจุดที่เผากระเป๋าตรงนี้มันเป็นจุดที่ค่อนข้างลับตาคนไม่ค่อยมีคนเข้าออกพื้นที่แล้วคนในพื้นที่เองก็ไม่ค่อยวิ่งผ่านเส้นนี้ด้วยคุณผู้ชมฮะวันนี้ตำรวจกำลังตามหาหมดเลยคาดการว่าในชินนี่แหละพอทำอะไรน้องเสร็จปุ๊บบินกลับมาเก๊าวันที่3กรกฎาคมหลังจากนั้น11กรกฎาคมเลยปลอมและส่งแชทไปในวีแชทว่าจับตัวหยานเอาไว้นะแล้วจะเรียกค่าไถ่1ล้านหยวนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจบอกเดี๋ยวต้องค้นหาก่อนหวังว่าคุณหยานยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ต้องสืบในทุกมิติใช่ค่ะเพราะว่ากระเป๋าเดินทางเนี่ยคือไม่แน่ใจมีการทำร้ายเขาแล้วเอาอะไรไปเผาทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานเอาไว้หรือไม่นี่ไงใช่ไหมเนี่ยชิ้นส่งกระเป๋าสีชมพูไปที่ผู้สูญหายนะคะถือออกมาจากบ้านคุณผู้ชมคะถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับจุดตรงนี้เขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยไม่ค่อยมีคนเข้ามาสักเท่าไหร่แต่ประมาณตีสามวันก่อนหน้าเห็นรถสีขาวเอาขาวด้วยขับเข้ามาใกล้บริเวณนี้เห็นผู้ชายคนหนึ่งลงจากรถแล้วก็ไปเผาอะไรบางอย่างริมถนนอู๋นี่น่าเจอรถเก่งคันนี้นะแล้วก็เหตุการณ์นี้คือก็ไม่ได้เอะใจจนกระทั่งวันนี้มารู้ว่ามีการเอาวัตถุบางอย่างเอามาเผาทิ้งเอาไว้น่าจะเป็นรถเก๋งคันดังกล่าวหรือเปล่ามีความเชื่อมโยงกันเขาบอกว่าวันนั้นเราไปตลาดประมาณตีสามตีสี่เห็นรถเก๋งสีขาวจอดอยู่ตรงเนี้ยแต่ตรงเพราะว่ารถมันจะไปฝั่งนี้ใช่ไหมเห็นรถเจิงจอดใช่รถจอดเนี้ยแต่เขาอยู่ฝั่งนู้นเขาก็จอดเขาก็มองเอ๊ะรถใครมาเผาอะไรดึกดึกดื่นตีสามตีสี่ใครมาเผาอะไรแต่รถเก๋งจอดเขาบอกพี่แล้วหน้าตาเขาเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าขาวๆอวบๆหน่อยเขาพูดแค่นี้แล้วก็เลยถามว่าแล้วพี่ไปทำอะไรตีสามตีสี่ก็ผมไปตลาดไงเพราะว่าคนนั้นเขาเป็นพ่อค้าไงเราเคยเห็นเขาอยู่แต่เราไม่รู้ว่าวันไหนเขาไม่ได้เจาะจงเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าวันที่ใช่แต่เขาเห็นเขาเห็นเผาเป็นควันขึ้นตรงนี้เลยใช่เขาบอกว่านะเขาพูดนะแต่เราไม่รู้เรื่องหรอกเพราะตีสามตีสี่เรานอนอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ลงเขาขี่รถผ่านเขาไม่ได้สนใจแต่ก็เห็นก็เอะใจอยู่ก็ยังเอะใจอยู่เขาว่านี่ฮะคุณผู้ชมแล้วถามว่าทำไมตำรวจเนี่ยเลยไปตรวจสอบที่บางพระแล้วไปเจอกระเป๋าของคุณหยานเพราะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดภาพไปคุณผู้ชมฮะภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าทางด้านของเจ้าตัวเองคุณหยานผู้สูญหายกับผู้ชายคนนี้เพื่อนร่วมชาติชาวจีนเองก็เห็นว่ามีกระเป๋าสีชมพูแล้วมันก็เผอิญไปตรงกันกับที่บางพระจุดที่ผู้ชายคนดังกล่าววนเวียนอยู่ในพื้นที่นาน12จุดแล้วก็นานมากๆอยู่ตรงบางพระตรงเนี้ยเลยรู้ว่าเอากระเป๋าใบดังกล่าวหรือไม่เอาไปเผาเพื่อทำลายหลักฐานแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเก็บข้อมูลทั้งหมดไปวันที่3กรกฎาคมที่ชาวบ้านบอกว่าเห็นรถคันสีขาวขับเข้ามาในพื้นที่นี่น่าจะเป็นวินาทีตอนที่รถเก๋งคันนี้เอากระเป๋ามาเผาเพื่อทำลายหลักฐานนะคะก็เวลาค่อนข้างไล่เลี่ยกันอย่างที่ชาวบ้านเห็นนี่บ่อตรงนี้พอดีเลยเนี่ยจำได้วันนี้ที่ชาวบ้านเนี่ยลงไปชี้จุดว่าเห็นรถขับมาจอดคุณผู้ชมคะและที่คุณป้าคนเมื่อกี้เห็นตอนตีสามกลับมาจากตลาดน่าจะเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่ประมาณตีสองแล้วขับวนไปวนมาก่อนจะเผากระเป๋าเพื่อทำลายหลักฐานตอนนี้คือเจอหนึ่งใบถูกไหมหนึ่งใบอีกหนึ่งใบยังไม่เจอค่ะแต่น่าจะพัวพันกับรถคันนี้ซึ่งเบื้องต้นตำรวจเนี่ยต้องย้อนกลับไปที่บริษัทให้เช่ารถครับดูว่าตัวของผู้ชายคนดังกล่าวผู้ต้องสงสัยในเปิดหน้าขึ้นมาทีนะคะใช้เอกสารจริงในการเช่าหรือไม่แล้วมีหลักฐานอะไรอยู่ในรถคันดังกล่าวหรือเปล่าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองน่าจะกำลังประสานกับบริษัทให้เช่ารถอยู่วันนี้เราย้อนกลับไปจุดที่ทั้งสองคนเนี่ยไปพักผ่อนพักอยู่ด้วยกันคุณผู้ชมเป็นบ้านหรูแถวๆสุขุมวิท16นะคะถามกับพนักงานดูแลเขาบอกว่าโอ๊ยจำได้เพราะมันเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันจำภาพของคุณหยานฝ่ายหญิงได้เป็นนักท่องเที่ยวจีนที่มาพักตอนนั้นขอพักระยะสั้นประมาณวัน2วันแล้วก็เห็นว่ามีรถเก๋งคันสีขาวจอดตรงเนี้ยหน้าห้องพัก
แต่ก็ไม่รู้นะว่าเป็นรถของใครผ่านไป2วันก็เปลี่ยนเป็นผู้เช่าคนใหม่แต่ว่าเอ๊ะวันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมตำรวจเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเยอะเหลือเกินส่วนที่พักตรงนี้เป็นเหมือนกับบ้านเช่ารายวันก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยแวะเวียนมาไม่ซ้ำหน้าส่วนใหญ่ก็จะพักรายวันบ้างรายสัปดาห์บ้างมาเท่าที่เห็นนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็ชาวเกาหลีแต่ว่าไม่ได้ไปพูดคุยกับเขาค่ะคนเมื่อกี้มากับแฟนเขาเหรอพี่ผมไม่เห็นหรอกเขาอยู่ได้2วันหรือวันนี้ผมไม่เห็นแต่คุ้นๆเพราะว่าเขามาตั้งแต่ตอนบ่าย2ไปเลยเข้าตอนเย็นแต่ผมก็ไม่เห็นเลยเขามาตอนออกไปก็ตอนกลางวันผมก็ไม่เห็นนะแต่ก็คือเห็นว่าเขาจอดรถอย่างเช่นแบบจอดไว้ตรงนี้ใช่ไหมเขาจอดสมมติถ้าตรงนี้เช่าห้องนี้ก็จะจอดตรงข้างอย่างนี้คันสีขาวไหมใช่เก๋งคันสีขาวไหมไม่เห็นเก๋งไม่เก๋งว่าเป็นรถคันไหนแต่พอคุ้นๆว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นต้องถามคนที่อยู่กลางวันพอกลางวันก็รีบอ่ะแสดงว่าเขาไม่ค้างคืนอะไรที่ใช่ไหมไม่น่าพักแค่นี้มั้งถ้าพักก็ต้องมีรายชื่อนี่ค่ะโอ้คือก็หวังว่าจะยังเจอนะเพราะว่าโอ้ตายแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดคือถามกับชาวบ้านแถวๆในพื้นที่บอกก็ไม่คุ้นหรอกเพราะว่าในพื้นที่ไม่ได้มีรถสีขาวแล้วจะขับตอนตีสองตีสามแบบนี้สักเท่าไหร่ก็ตอนนี้กำลังติดตามอยู่ว่าใครกันแน่แล้วก็ผู้สูญหายตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ไหมเพราะว่าครอบครัวยังหวังนะคะเรื่องของการอุ้มเรียกค่าไถ่หวังว่าจะยังปลอดภัยอัปเดต34 HD App เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับWe'll be right back.